2ข้อควรรู้ตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเกี่ยวกับประกันสังคมสวัสดีครับนี่คือ YouTube c h anel n hr.com.as คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีในคลิปนี้ครับเราจะมาดู2ข้อที่เราตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเอาคืนยากครับและมันจะเป็นไปในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาครับข้อแรกครับก็คือเราไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ซึ่งการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งครับแต่ถ้าเราไปสมัครแล้วเรายังหวังที่จะเอาบำนาญอยู่แล้วมันไปอยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเลยครับเนื่องจากว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยเรานำส่งเงินสมทบที่ฐาน4,800บาทครับและการคิดบำนาญครับ มีอยู่2ตัวแปรก็คือจํานวนเดือนกับฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งถ้าเราไปเป็นมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายแน่นอนครับมันก็จะมี4,800เข้าไปร่วมเฉลี่ยด้วยและถ้า60เดือนสุดท้ายนั้นเป็นมาตรา39ล้ล้วนๆฐานค่าจ้างที่ถูกนำมาคิดบำนาญก็จะกลายเป็นฐาน4,800ครับ ซึ่งแตกต่างจากคนที่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วเขาไม่ไปต่อครับก็คือออกแล้วออกเลยแล้วก็รออยู่เฉยๆจนอายุครบ55ปีบริบูรณ์เวลาที่คิดบำนาญเนี่ยจะไม่ได้ใช้ฐาน4,800คิดนะครับแต่ใช้ฐานในช่วงที่เป็นมาตรา33อย่างเช่นถ้าตอนที่เป็นมาตรา33 60เดือนสุดท้ายในการนำส่งเงินสมทบนั้นเป็น15,000บาททุกเดือน ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ถูกนำมาคิดบำนาญก็คือ15,000ครับคุณผู้ชมก็ลองคิดดูนะครับว่า15,000กับ4,800เนี่ยอะไรเยอะกว่ากันแน่นอนครับ15,000เยอะกว่าและเป็นการอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องเสียเงินให้กับประกันสังคมเพิ่มอีกด้วยแต่คนที่เสียเงินเพิ่มให้เนี่ยสุดท้ายแล้วได้บำนาญน,น้อยกว่าคนที่รออยู่เฉยๆนะครับดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เราดูก่อนครับว่าในอนาคตรเราต้องการอะไรเราต้องการบำนาญไหมถ้าเราต้องการบำนาญการสมัครเป็นมาตรา39นั้นอยู่ในช่วงไหนถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังตกงานและกำลังหางานก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปอยู่ใน60เดือนสุดท้ายเพราะถ้าเรากลับไปทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วทำไปเกิน60เดือน การที่เราเคยเป็นมาตรา39มันก็จะหลุดออกไปจาก60เดือนแบบนี้ไม่เป็นไรครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับที่เราไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อีกเลยเราแค่รอรับบำนาญตอนอายุ55เราอย่าไปยุ่งกับมาตรา39ดีกว่าครับเพราะถ้ายุ่งเมื่อไหร่คุณจะถูกคิดบำนาญโดยมีฐาน4,800เข้ามาเกี่ยวข้องหรือถ้า มาตรา39เกิน60เดือนมันก็จะกลายเป็นฐาน4800เลยครับนี่คือเรื่องที่ตัดสินใจผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับข้อที่2ครับตรงกันข้ามเลยครับก็คือสมัครมาตรา39ช้าครับคือบางคนเนี่ยอยากจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หลังจากออกจากงานนะครับอย่างเช่นคนที่กำลังหางานทำอยากจะมีสถิติที่มันต่อเนื่อง อยากใช้สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องเผื่อว่าการหางานนั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานบางทีสิทธิประโยชน์ก็จะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3สิ้นสุดลงแล้วครับดังนั้นครับถ้าสมัครเป็นมาตรา39ได้ก็จะสมปรารถนาก็คือได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยก็จะต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะผิดหวังในเรื่องนี้ครับซึ่งที่บอกว่าช้าเนี่ยช้าอย่างไรก็คือออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วเกิน6เดือนเราจะไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ครับและยิ่งคนที่คิดว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้ว เราไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำงานอีกแล้วในชีวิตนี้และเราอยากจะใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตและถ้าคุณพลาดตรงนี้ครับในชีวิตนี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เลยเพราะถ้าจะเป็นได้เนี่ยคุณต้องกลับมามาตรา33ซึ่งบางคนเนี่ยถ้าอายุเยอะแล้วเมื่อออกจากมาตรา33ไปแล้ว โอกาสที่จะกลับมามาตรา33อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็คือการเป็นมาตรา33ต้องไปสมัครงานครับถ้าไปสมัครแล้วไม่มีใครรับคุณเข้าทํางานคุณไม่สามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้และเมื่อไม่สามารถกลับไปเป็นมาตรา33ได้ตลอดชีวิตนี้คุณก็จะไม่มีโอกาสเป็นมาตรา39เเลยนะครับดังนั้นถ้าออกงานแล้วแล้วคิดว่า จะพึ่งพาสิทธทิประโยชน์จากมาตรา39ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเนี่ยนะครับอย่าให้เกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงเพราะถ้าเกินแล้วสมัครไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากจะสมัครคุณต้องกลับไปมาตรา33ถ้ากลับไปมาตรา33ไม่ได้ก็จะไม่มีโอกาสอีกเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อครับที่ถ้าช้าครับชีวิตเราจะเปลี่ยนเลย มันจะยากขึ้นและอาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสเลยครับซึ่งสองข้อนี้ดูแล้วมันตรงกันข้ามใช่ไหมครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนครับคนที่ปรารถนาบำนานโดยไม่ได้หวังความคุ้มครองจากมาตรา39ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเนี่ยคุณอย่าสมัครมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายครับแต่ตรงกันข้ามครับคนที่ ต้องการจะพึ่งพาสิทธทิประโยชน์จากมาตรา39ไปตลอดชีวิตก็แสดงว่าคุณไม่สนใจบำนาญแล้วคุณจะเอาความคุ้มครองไปตลอดคุณอย่าพลาดนะครับต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ